สวดมนต์เพื่อบอกกราบกราบขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยปกปักรักษาคุ้มครองให้ชีวิตพบความสุขประสบความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองหนุนนำพาชีวิตให้ดีมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มบุญกุศลเสริมสิริมงคลเสริมบุญบารมีให้กับชีวิตสุขกายสบายใจจิตใจแจ่มใสผ่องใสเบิกบานเพราะการสวดมนต์เป็นการทำบุญเมื่อพร้อมแล้วให้เราตั้งใจสำรวมกายวาจาจิตใจและว่าตามดังนี้บทสวดมนต์มีดังต่อไปนี้บทสวดมนต์บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสการเณนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเณนะสังฆังอภิปูชยามิบทสวดมนต์บทกราบนมัสการพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิกราบพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบบทสวดมนต์กราบนมัสการบูชาพระพุทธเจ้าท่องนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบกราบบทสวดมนต์ไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิบทสวดมนต์บทแผ่เมตตาแก่ตนเองอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอหังนิทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอหังอัพยาปัจโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญบทสวดมนต์บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญบทสวดมนต์คาถาแผ่ส่วนบุญกุศลอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตินังโหตุสุขิตาโหนตุยติโยขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุโรปัชยาจริยนังโหตุสุขิตาโหนตุคุโรปัชยาจริยาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถอบทสวดมนต์บทสวดขออโหสิกรรมบางครั้งเคยแปลกใจว่าทำไมทำบุญไม่ขึ้นทำอะไรก็ติดขัดหยิบจับอะไรเป็นต้องพลาดพลั้งไปฉะนั้นการขอขมาเจ้ากรรมในเวรหรือสวดบทขอขมาขอโหสิกรรมบทนี้ช่วยให้ชีวิตคล่องตัวราบรื่นขึ้นได้แน่นอนตัดเวร
ตัดกรรมโดยบทอธิษฐานขออโหสิกรรมโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีมีดังนี้กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมังอสันจิตจะกรรมังขมันตุเมอโหสิกรรมังภวตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินกับผู้ใดไว้ทั้งโดยเจตนาตั้งใจก็ตามหรือไม่ได้เจตนาตั้งใจก็ตามไม่ว่าทั้งในภพชาติใดๆก็ตามก็ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้อภัยให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าขอจงโปรดอย่าจองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยและแม้แต่กรรมใดๆที่ไม่ว่าจะเป็นใครทำไว้แก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าก็ขออโหสิกรรมยกโทษให้อภัยต่อกันทั้งสิ้นโดยยกถวายพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นอภัยทานและขอโปรดจงดลบันดาลดลจิตใจให้พวกเขาเหล่านั้นกลับมีจิตเมตตาเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันอีกตลอดไปด้วยเธอด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวพ้นความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ไกลความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้ได้มีความสุขสวัสดีมีชัยนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จพรันเทินจงสำเร็จได้ด้วยเธอนิพพานังปัจจโยโหตุบทสวดมนต์บทอิติปิโสคือบทถวายพรพระโดยกุศลจากการสวดมนต์บทอิติปิโสเป็นการสะเดาะเคราะห์กรรมให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีดังนี้อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสะธรรมะสารทีศรัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธปัคควาตีสวากขาโตปัคควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนยิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนปัคควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐปุริสะบุคคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยักษ์เขตตังโลกสาติเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสและตรัสรู้ได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ
เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความเจริญเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้สวดมนต์บทอิติปิโสคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมีดังนี้บทอิติปิโสบทสรรเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสภควาเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังสัมมาเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสะธรรมะสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวะมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้บทอิติปิโสบทสรรเสริญพระธรรมคุณสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูฮีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนดังนี้บทอิติปิโสบทสรรเสริญพระสังฆคุณสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะบุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับทักขิเนโยเป็นผู้ควรรับ
ทักษิณาทานอัญชลีกระนิโยเป็นภูธีบุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตรังบุญยะเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้กราบกราบกราบบทสวดมนต์พระคาถาศักดิ์สิทธิ์พระคาถาชินบัญชรโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีตั้งจิตอธิษฐานว่าดังนี้ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอธิกาเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสวันโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะเริ่มบทสวดบทพระคาถาชินบัญชรดังนี้หนึ่งชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาพระพุทธเจ้าและพระนาราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพานะแล้วเสวยอมตรสคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ 2. ตันหังกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตาไมหังมัตเกเตมุนิสรามี28พระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นตนพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้น 3. สีเสปฏิทิโตไมหังพุทโธธัมโมทวิโลจเนสังโฆปฏิทิโตไมหังอุเรสัมภะคุณากโรข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียงกล่าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก 4. หัตถเยเมอนุรุทโธสารีปุตโตจะทักขิเนโกทัญโยปิธิภาคัสมิงมกคลาโนจะวามเกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคคลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญากนทัญญะอยู่เบื้องหลัง 5. ทักขิเนสวเนไมหังอาสูงอนันทะราหุโลกักสโปจะมหานาโมอุพาสูงวมโสตะเกพระอานนท์กับพระราหุลอยู่ที่หูขวาพระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย 6. เกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงคะโวมุนีผู้ประเสริฐคือพระโสภิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดรางทั้งข้างหน้าและข้างหลัง 7. กุมาระกักสโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒเนนิจจังปฏิทถาสีคุณากโรพระเถระกุมาระกักสปะ
ผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ 8. ปุณโณอังคุลีมาโลจะอุปาลีนันทะสีวลีเทราปัญจอิเมชาตานลาเตติลกามะมะพระปุณณะพระอังคุลีมานพระอุบาลีพระนันทะและพระสีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจจุนเจิมที่หน้าผาก 9. เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสาชลันตาศีลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตาส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ 10. รัตนังปุระโตอาสิทักกิเนเมตตาสุตกังทัชชัดคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังพระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมานปริตอยู่เบื้องซ้ายพระทัชคะสูตรอยู่เบื้องหลัง 11. คันธโมระปะริตันจาอาตานาติยะสุตกังอากาเสชตนังอาสิเสสาปาการะสันทิตาพระขันธปริตพระโมระปริตและพระอาตานาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกันดุดหลังคาอยู่บนนภากาศ 12. จินานานาวระสังยุตาสัตตปาการะลังกตาวาตะปิตาทะสัญชตาพาหิรัตชัมตุปัทธวาอันหนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิดมีศีลาธิคุณอันมั่นคงสัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น 13. อาเสสาวินยังยันตุอนันตะชินะเตชสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธะปัญชเรด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตะชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปทวะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุฏฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ 14. ชินะปัญชระมัชชัมหิวิหารันตังมหิตเลสทาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชะนี้แล 15. อิเจวะมันโตสุขุตโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทธโวธัมมานุภาเวนะชิตาริสังโค
สังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสัทธัมมานุภาวะปะริโตเจรามิจินะปัญชะเรติข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปทวะอันตรายใดๆด้วยอนุภาพแห่งพระชินพุทธเจ้าชนะข้าศึกศัตรูด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญกราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุอย่างไรก็ตามเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วจะให้ดีมากขึ้นอีกโดยควรทำสมาธิต่ออีกประมาณ 5-15 นาทีเนื่องจากสวดมนต์ไหว้พระและทำสมาธิเสร็จแล้วก็ขอพรอธิษฐานทุกอย่างที่ปรารถนาไว้ก็จะได้สำเร็จผลการสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆก็เพราะผลแห่งบุญของการสวดมนต์และทำสมาธินั่นเองขอกราบอนุโมทนาบุญกราบสาธุสาธุสาธุและขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังได้บุญร่วมกันนะคะให้ทุกท่านประสบความสำเร็จกับทุกเรื่องที่ดีของชีวิตนะคะสาธุส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ